อสแล้วนะคะก็ตามชื่อคลิปแล้วนะคะวันนี้เราก็จะทำ glow up with me นะคะจะเคยทำคลิปนี้ไปแล้วนะคะตอนที่เสียตัดผมสั้นนะคะก็วันนี้นะคะเราก็จะมา glow up นะคะสิ่งแรกที่เราจะมาทำนะคะก็คือเล็บเสียนะคะเพราะว่าเล็บเสียดูไม่ได้นะคะไปทำเล็บกันเลยค่ะเรามาพบกับการ glow up กับเสียกแล้วนะคะก็ครั้งที่แล้วนะคะเสียไปทำเล็บมานะคะนี่ก็จะเป็นเล็บเสียนะคะแล้วก็วันนี้เราจะไปต่อขนตากันนะคะเพราะว่าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเราไปต่อขนตากันเลยค่ะHi guys เสียก็ไปต่อขนตามาแล้วนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะ Eternity later กำลังรอพี่เขาออกมาแล้วก็แว็กซ์นะคะฉันจะแว็กซ์ตรงนี้แล้วก็แค่ที่ขานะคะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับล็อกเสียกแล้วนะคะอย่างที่ทุกคนเห็นนะคะผมเสียดูไม่ได้เลยนะคะวันนี้เสียก็เลยจะมาทำใหม่นะคะนี่นะคะเสียอยู่กรุงเทพเพราะว่าเดี๋ยวคืนนี้เสียต้องกลับอิตาลีแล้วนะคะก็ค่ะแล้วก็ผมเสียมันไม่โอเคเลยนะคะเสียก็เลยต้องทำใหม่So, yeah.
สูตอนนี้นะคะเสียก็ทำผมเสร็จแล้วนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะเสียทำอะไรไปบ้างคะเมื่อกี้อันนี้น้องเขานะคะคือพื้นผมเลยอ่ะน้องเขาเคยทำสีแดงแล้วปกสีเข้มทับมาเคสเนี้ยถ้าฟอกยังไงก็ด่างอาจจะไม่สวยเราเลยใช้เทคนิคการไฮไลท์ทั้งหัวเพื่อปรับบาลานซ์สีผมได้ดีที่สุดในการฟอกไฮไลท์ควรนำโอลาเพกไปด้วยนะคะถามว่าทำไมต้องทำโอลาเพกโอลาเพกจะช่วยป้องกันและซ่อมแซมพันธะแกนผมเพราะว่าการฟอกผมจะทำลายเส้นผมนะคะก็คือเราทำไฮไลท์แต่เป็นการที่บำรุงควบคู่ไปด้วยก็จะแบบนี้นะคะแล้วก็ร้านอยู่แถวไหนคะสำหรับใครสนใจก็จะมาทำได้ด้วยร้านของเราจะตั้งอยู่ที่ห้างพาซิโอมอลลาดกระบังนะคะอยู่ติดกับแมคโดนัลด์เลยเป็นโดมอยู่ติดกับศูนย์อาหารสังเกตง่ายๆเลยค่ะติดเดินเข้ามาจากถนนใหญ่ประมาณ 10-20 เมตรค่ะเห็นเลยติดกับแมคโดนัลด์ก็สำหรับใครที่สนใจนะคะก็มาทำแบบนี้ได้ด้วยนะคะเพราะมันสวยมากเลยนะคะสีผมสีได้ค่ะก็ค่ะนี่นะคะก็จะเป็นคลิป Glow Up With Me นะคะเซียหวังว่าทุกคนชอบคลิปนี้นะคะเพราะว่าเซียทั้งต่อขนตาทำสีผม2รอบทำเล็บมือเล็บเท้าแล้วก็ wax นู่น wax นี่นะคะก็ไม่มีอะไรค่ะเซียแค่อยากเปลี่ยนลุคนิดหน่อยนะคะเซียก็เลยทำสวยนะคะก็ค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องเซียด้วยนะคะใครที่ดูคลิปจบนะคะให้คอมเมนต์ว่าห้องนอนนะคะจะได้รู้ว่าใครดูคลิปจบแล้วก็ใครดูคลิปไม่จบนะคะบาย